วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลช่วงนี้นอกจากหนังฮอร์เรอร์แล้วหนังสงครามหิวหนังสงครามอยากได้หนังสงครามอีกเลอะๆไปเช็คนะในโซเชียลหาตัวอย่างใหม่ดูใช่ไหมได้ไปเจอหนังเรื่องนึงเป็นหนังจากรัสเซียชื่อ Land of Legends เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างก่อนนะว่าเป็นยังไงโอ้ You are my sworn enemy Asuka You killed my father พ่องตาย You are the prince now เป็นเหมือนเจ้าชายพ่นบัลลังก์อะไรใช่ไหม The Prince of Perm never attacked us with a sword. You don't want a war, surely? Surely I don't. But he's attacking us. With his god. Don't wait for my blessing, Prince, while you're living in sin with the unbaptized demon. I've been pushed from every side. I need strength more than ever. Gather the warriors up. โปรดักชันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโปรดักชันอลังการอยู่นะ It's either us or them. จ้า Each of my warriors fights like five. ซีเอ้ยซีแอคชั่นโอ้ยซีโอ้ยซีแอคชั่นโอเคซีแอคชั่นน่าดูอยู่นะซีแอคชั่นอ่ะGreat story. ได้ฟิลเหมือนแบบบางระจันสมัยก่อนบางระจันบ้านเราเหมือนกันนะได้ฟิลงั้นเหมือนกันนะมีสงครามมีอะไรโอ้ยยิงมันLand of Legends. ลงทุนน่าดูนะนี่ Conquer me anyway, but I must fight for my stupid beliefs. In theaters from 7th March 2024. วันที่7มีนานะครับ SF เข้าลงเดี๋ยวผมพูดเรื่องย่อให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวผมพูดเรื่องย่อให้ฟังก่อนคริสต์ศตวรรษที่15เยเมเล่แกรนด์พรินซ์ออฟมอสโกได้บอกกับมิคาเอลลูกชายของเขาเกี่ยวกับความฝันที่เขาได้ให้กำเนิดลูกชายที่จะเป็นผู้รวบรวมผู้คนทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวได้และต่อมาเยโมเล่ก็ได้ถูกสังหารโดยกลุ่มกบฏและมิคาเอลก็พบว่าเขากำลังยืนอยู่ระหว่างราชรัฐมอสโกและดินแดนโบราณแห่งเปียมที่มีความแตกต่างทางศาสนาโชคชะตานำพาให้มิคาเอลได้ไปพบรักกับหญิงสาวท้องถิ่นลูกครึ่งแม่มดโซนิเนียตำนานเล่าขานกันว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ครองโซนิเนียจะสามารถควบคุมอาณาจักรได้ทั้งหมดในขณะที่เจ้าชายเปอร์เมียนก็เพิ่มพูนอำนาจขึ้นเรื่อยๆและเจ้าชายอีวานที่3ก็จ้องที่จะเอาชนะมิคาเอลและพันธมิตรของเขาเพื่อเปลี่ยนมาตุภูมิให้กลายเป็นรัฐที่เข้มแข็งประชาชนจะได้ไม่สามารถรุกขึ้นมาต่อต้านและรุกรานดินแดนรัสเซียในขณะเดียวกันภรรยาของมิคาเอลก็ยังมาถูกลักพาตัวไปอีกทำให้มิคาเอลต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่สุดท้ายเหตุการณ์จะจบอย่างไรก็ต้องไปติดตามใน Lands of Legends แผ่นดินมหาวีรบุรุษนี่เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับคร่าวๆของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน Lands of Legends ต้องบอกว่าเฮ้ยบรรยากาศน่าสนใจนี่ครับถ้าเปรียบเทียบหนังไทยผมก็คงจะนึกถึงแบบบางระจันเนี่ยยุคนั้นนะยิ่งใหญ่อลังการหรือไม่ก็คุณลองนึกถึงพวก Braveheart Viking อะไรอย่างนั้นนะฟิลนั้นซึ่งบรรยากาศที่ผมเห็นนะตอนเนี้ยน่าจะเน้นเรื่องการไล่ล่าพระเอกมิคาเอลนะครับที่ต้องหลบหนีนะพ่อตัวเองถูกฆ่าตายโดนตามล่าแล้วมิคาเอลเนี่ยไปเหมือนเขาเรียกอะไรคลองโซนาเนียก็คือมีเมียเป็นแม่มดนะเป็นลูกครึ่งแม่มดนะครับที่เขาเล่าว่าแบบผู้ใดที่ครอบครองโซนาเนียจะสามารถที่จะ
รวมแผ่นดินควบคุมผู้คนได้อะไรอย่างนั้นทำให้มิคาเอลเนี่ยเหมือนกลายเป็นที่หมายหัวนะครับว่าเป็นเหมือนแกนนำกลุ่มกบฏหรืออะไรก็ตามนะครับโดนล้างโดนเก็บนะครับมีการทวงคืนบัลลังก์ทวงคืนอำนาจไล่ฆ่าไล่ล่าการมีสงครามเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าผมกังวลหนึ่งอย่างด้วยความที่ Land of Legends เนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนไม่ได้เป็นหนังแมสอะไรขนาดนั้นนะมันเลยทำให้เรากังวลในหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องบัดเจ็ตหนังพีเรียดครับสงครามมันใช้บัดเจ็ตเยอะผมเลยกังวลตอนนี้ผมเห็นตัวอย่างนะผมรู้สึกกังวลแต่มั่นใจในระดับนะครับเพราะผลงานที่ออกมาเนี่ยมันดูโอเคในระดับนึงมันดูโอเคในระดับนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลืออาจจะต้องไปรอลุ้นตอนดูอีกทีนึงว่าหนังหลังจากดูแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ณตอนนี้เห็นตัวอย่างแล้วถือว่าน่าสนใจไม่เบานะน่าสนใจไม่เบานะครับก็ต้องไปรอดูนะครับย้ำกันอีกทีว่าแรงซีเจนเนี่ยที่ผมไปเช็คมานะมันจะฉายที่ SF นะครับวันที่7มีนาลองรอดูได้เดี๋ยววันที่7มีนาคุณรอเช็ครอบได้เลยแล้วก็ยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมคอนเทนต์แบบนี้จะเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะบางทีไปเราหิวหนังอย่างนู้นอย่างนี้หิวหนังสไตล์นู้นสไตล์นี้ก็ไปหาตัวอย่างเทเลอร์มาเรียกชั่นแล้วมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นคลิปสั้นคอนเทนต์สั้นนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่กด Subscribe ช่องหนอนหนังแล้วขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าการ Subscribe คือมันเป็นกำลังใจอย่างดีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำงานนี้ได้แบบอย่างดีนะครับและถ้าใครกด Subscribe แล้วฝากอีกหนึ่งอย่างครับก็คือฝากกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนแล้วคุณจะได้เห็นเราจะได้มาเม้าท์มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ